ู้ถึงทางการรับคำขออะไรแล้วเราก็จะจัดในของนั้นมา30 วัน40 วันเหมืองแร่ที่อมก๋อยนะคะเป็นเหมืองแร่ถ่านหินเป็นคำขอประธานบัตรที่1/2543ของบริษัท99ทุวานนท์จำกัดนะคะซึ่งเป็นคำขอตั้งแต่ปี2513แล้วซึ่งเขาได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510มานะคะเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่ามีพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2560ออกมาใหม่เนี่ยได้กำหนดให้ทางเจ้าพนักงานแร่ประจำท้องที่เนี่ยจะต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเขตพื้นที่ประธานบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยเรามีการปิดประกาศการขอประธานบัตรนะคะที่อำเภอแล้วก็ที่ท้องถิ่นแล้วก็ในเขตพื้นที่นะคะที่ขอประธานบัตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า30 วันอันนี้ก็คือที่มาที่ไปที่เรามีการไปปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ส่วนในเรื่องของคำขอประธานบัตรเมืองแร่ถ่านหินเนี่ยก็จะจัดเป็นเมืองแร่ประเภทที่3ที่จะต้องได้รับการอนุญาตเนี่ยจะอยู่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะไม่ใช่อยู่ที่จังหวัดนะคะไม่ใช่อยู่ที่คณะกรรมการแร่ของจังหวัดคณะกรรมการแร่ของจังหวัดก็มีหน้าที่ในเรื่องของเมืองแร่ประเภทที่1ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราไม่มีเมืองแร่ประเภทนี้ค่ะในส่วนเรื่องของคำคัดค้านเนี่ยทางเห็นทราบว่าไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะคะเดี๋ยวทางศูนย์ดำรงธรรมก็จะจัดส่งมาที่จังหวัดแล้วเราก็จะดำเนินการพิจารณาแต่ว่าเราก็มีกระบวนการขั้นตอนในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะที่หลังจากเราปิดประกาศแล้วที่เราแจ้งว่าครบกำหนดภายในวันที่25 พฤษภาคมนี้ในเรื่องของการประกาศคำขอเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยภายใน60 วันเราจะต้องมีการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเราก็จะมีหนังสือแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมรับฟังความเห็นนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังความเห็นเมื่อเรากำหนดวันได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปปิดประกาศอย่างน้อยก็คือ15 วันก่อนที่เราจะไปรับฟังความเห็นก็คือแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราจะไปรับฟังความเห็นวันที่เท่าไหร่สถานที่ไหนนะคะแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะมีหนังสือเชิญนะคะชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี1 กิโลเมตรจากเขตคำขอประธานบัตรเพื่อที่จะมาร่วมรับฟังความคิดเห็นกับเราซึ่งชาวบ้านเองเนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90 วันนะคะก่อนที่จะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นค่ะเราก็จะมีหนังสือเชิญทุกท่านที่อยู่เพื่อที่มารับฟังความคิดเห็นแล้วก็เราจะเชิญองค์กรเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีพื้นที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังความเห็นด้วยพร้อมกับทางเจ้าที่ของเราแล้วก็ทางเจ้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการและเขต3เชียงใหม่นะคะก็จะไปร่วมรับฟังความเห็นพร้อมนั้นเราก็จะเชิญหน่วยงานท้องที่อำเภอด้วยนะคะแล้วก็ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความเห็นซึ่งตรงนี้ผู้ที่มีส่วนได้เสียก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีความกังวลในเรื่องใดเราก็จะรับฟังทุกเรื่องที่ท่านให้ความเห็นมาซึ่งเราก็จะประมวลเรื่องทั้งหมดส่งให้ผู้พิจารณาออกประธานบัตรซึ่งก็คือทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะก็มีความกังวลเรื่องใดก็สามารถที่จะบอกเราได้ทั้งหมดเราก็จะไปพิจารณานะคะวันนั้นที่เรามีการรับฟังความเห็นเนี่ยเราก็จะไม่มีการลงประชามตินะคะก็เพียงแต่ว่าให้ความเห็นมาว่าเป็นยังไงเราก็จะรับฟังแล้วก็เสนอผู้ที่จะพิจารณาออกอนุญาตประธานบัตรค่ะ